คนไข้หมอไปแก้จมูกมาผ่าตัดทั้งหมด4รอบสันจมูกสวยแต่รู้สึกฐานจมูกมันยังจมอยู่ยังไม่พุ่งแล้วมันมีร่องแก้มด้วยนะครับเราจะแก้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปผ่ารอบที่5รอบที่6หมอสิด็อกเตอร์อินสไปร์อินเลิฟอินดีคุณหมอพาลูกสาใครมีปัญหาเรื่องจมูกเหมือนกันช่วยคอมเมนต์มาบอกใน TikTok หมอด้วยเคยไปผ่าจมูกมา4ครั้งนะครับมันเป็นยังไงตรงฐานจมูกที่รู้สึกว่ามันยังจมเวลาทำจมูกเขาทำตรงสันอย่างเดียวไม่สามารถแก้ตรงฐานได้ครับเรายิ้มหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีร่องแก้มที่แบบชัดมันเกิดจากฐานบริเวณร่องฟันเคี้ยวครับหมอใช้ตัวฟิลเลอร์เสริมกระดูกบริเวณร่องฟันเคี้ยวนะหลายเคสมากที่รู้สึกว่าจมูกมันจะดูยกขึ้นจมูกจะดูพุ่งขึ้นนะครับฝากไปบอกกันนิดหนึ่งนะครับว่าก่อนจะฉีดอัดหน้าเยอะๆขอให้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนครับจะช่วยประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปเสี่ยงอัดไขมันหน้าจนหน้าดูล้นดูบวมดูไม่ธรรมชาติตัวเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพลาร์ RF บูเต้หัวยิงของเกาหลีเขากระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งครับทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ขอให้ฉีดลึกที่กระดูกเป็นหลักครับนะฉีดกระดูกวันนี้หมอฉีดตรงกระดูกกลางแก้มเพื่อซัพพอร์ตใต้ตาคนไข้ฉีดกระดูกร่องฟันเคี้ยวเพื่อทำให้องศาจมูกคนไข้พุ่งขึ้นแล้วก็ฉีดตรงเหลี่ยมขมับนะเพื่อทำให้ตายกสวยขึ้นนะครับขมับละมุนขึ้นหมอใช้เบลโทรของสวิตงานวิจัย20ปีอะไรที่ฉีดเข้าหน้าคนไข้ต้องเอาเดอะเบสพอหมอซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นแล้วดันฟิลเลอร์จากกระดูกขึ้นมามันดีขึ้นทันทียังไงบ้างครับมันดีขึ้นมากเกินกว่าที่คิดไว้ครับเวลาเรายิ้มอะไรเงี้ยจากที่มีร่องอยู่แล้วมันหายไปเลยอ่ะพอได้กระดูกร่องฟันเคี้ยวไปตรงปีกจมูกซ้ายขวาเทียบกัน2ข้างนี้มันต่างกันยังไงตอนแรกเหมือนมันจะไม่เท่ากันนะครับเหมือนอีกเอียงนิดนึงแต่พอเติมแล้วมันดูเต็มแล้วก็เท่ากันเลยบาลานซ์สวยขึ้นเลยใช่แล้วก็มีเรื่องของขมับที่ตอบด้วยหมอหยอดตรงเหลี่ยมขมับขึ้นไปนะองศาตาขมับอะไรดูเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือแบบสมูทแบบเข้ากันหมดเลยครับแล้วผิวดูเป็นไงบ้างพอได้ซ่อมอัลเตอร์ไปดีขึ้นแบบดูกระชับแล้วแน่นขึ้นเด้งครับเออนะครับผลลัพธ์นะมันต่างกันไงระหว่างฉีดฟิลเลอร์อัดใต้ผิวอย่างเดียวกับการที่เราซ่อมครบวงจรนั่นแหละผิวลงไปถึงกระดูกชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าแบบเดิมเนี่ยมันเสี่ยงที่จะแบบปูดเป็นก้อนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือแบบสมูทไปเลยแบบเหมือนเราไม่ได้เติมฟิลเลอร์แต่มันดูดีขึ้นมันร่องมันหายอะครับ